เรื่องนี้เกิดขึ้นกับรุ่นน้องแล้วกันรุ่นน้องอ่ะชื่อ A แต่ว่าพี่ก็คือจะเป็นตัวละครก็คือเป็นตัว A เลยแล้วกันครับย้อนไป18ปีที่แล้วครับครับ18ปีใช่ประมาณนั้นครับผมก็วันหน้าเป็นวันเกิดผมก็ได้ไปที่วัดแถวบ้านเรื่องนี้เกิดที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็ไปวัดแถวบ้านนะครับเป็นก็คือจะมีหลวงพ่อที่ครอบครัวเรานับถือกันอยู่เราก็ไปหาแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะครับเพราะมันเป็นวันเกิดครับพอถวายสังฆทานเสร็จแล้วเราจะกลับบ้านนั่นแหละหลวงพ่อก็เรียกบอกว่าเราก็ถามว่าหลวงพ่อมีอะไรครับทำบุญเยอะๆนะช่วงนี้ไม่ค่อยดีงั้นเดี๋ยวเอาขันไปเดี๋ยวเอาขันไปแล้วก็ไปตักน้ำที่โอ่งนะมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำน้ำมนต์ให้ครับเราก็ไปตักน้ำมาแล้วเราก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำไมเหรอหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเรามีเคราะห์นะเราหลวงพ่อแก้ได้ไหมบอกแก้ไม่ได้หลวงพ่อแก้ให้ไม่ได้หรอกเพราะมันเวรกรรมใครเวรกรรมมันหลวงพ่อจะมาขัดอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าหลวงพ่อทำให้จัดหนักกับเป็นเบาได้หลวงพ่อมันหนักมากเลยเหรอเราก็เลยถามมันว่าหลวงพ่อมันหนักมากเลยเหรอครับมันก็ถามว่าหนักไหมก็หนักแต่ไม่ถึงตายยังไม่ถึงฆ่าครับเรายังไม่ถึงฆ่าครับหลวงพ่อก็พูดมาอย่างเงี้ยก็คุมน้ำมนต์อะไรไปแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปกลับบ้านก็ทำงานปกติทุกวันอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เกินอาทิตย์อะเรื่องเกิดเลยคือวันนั้นน่ะก็ไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนนะครับครับก็ตั้งแต่6 โมงเลิกงานมาเลิกงาน5 โมง6 โมงแล้วก็เริ่มดื่มกันละเริ่มกินเริ่มดื่มกันไปดื่มมาไปจนถึง4 ทุ่มเราก็เลยขอตัวกลับเพราะว่าเดี๋ยวแถวบ้านเรามีด่านครับก็ไม่อยากจะโดนตำรวจปงตำรวจเป่าเดี๋ยวมันเสียเวลาเสียเรื่องเสียเงินอะไรก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์กลับก็ไม่ได้เมานะเพราะว่ากินประคองทรงอ่ะก็ไม่อยากให้เมามากก็เราก็กินประคองทรงแล้วเราก็นึกถึงคำพูดของหลวงพ่อด้วยอ่ะว่าเราก็ไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยก็ขับมา40ครับขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละขี่ล็อกซ้ายมาเนี่ย40-50ไม่เจอเนี้ยครับแล้วมันกล้าขี่ไวอยู่แล้วขี่ได้สักพักหนึ่งครับมันเราได้ยินเสียงเป็นรถปิกอัพอ่ะแข่งกันมามันด้วยความเร็วเลยบู๊บานปูนบานปู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 นมาเลยอ่ะครับแล้วมันมีคันหนึ่งเราก็หันหลังไปดูเนาะมันมีคันหนึ่งอ่ะเสียหลักแล้วเหมือนเขาหักซ้ายเข้ามาเราไปอยู่ชิดซ้ายแล้วก็จะมีแท็กซี่อยู่คันนึงอยู่เลนกลางรถมันมีอยู่3 เลนอีกคันนึงก็ออกขวาไปแล้วไอ้ปิกอัพอีกคันนึงก็แซงแท็กซี่ออกขวาไปแต่คันเนี้ยคือเหมือนเขาเรียกว่าจี้ตูดอ่ะมันจี้ตูดกันมากมันพอมันหักซ้ายมันก็เสียหลักอ่ะแล้วรถปัดอ่ะแล้วเรารู้เลยว่าโดนเราแน่นอนมันถึงตัวเราแน่นอนครับระยะไม่ถึงประมาณ2 เมตรเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจหักขึ้นฟุตบาทเนี่ยครับถ้าเราไม่หักขึ้นฟุตบาทเรายังไงเราโดนชนไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจหักขึ้นฟุตบาทพอขึ้นฟุตบาทไปปุ๊บรถมันก็พุ่งเข้าไปที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปที่ป้ายรถเมย์มันทำให้ขาเราไปเกี่ยวกับพวกไอ้ที่นั่งคอยรถเมย์ตุ๊กอี้อ่ะมันก็ทำให้ขาเราหักไงครับขาด้านซ้ายนี่คือแบบว่าซีกซ้ายนี่คือเราแบบชาไปหมดเลยครับผมแล้วไม่รู้ด้วยความโชคดีหรือโชคร้ายป้ายรถเมย์นั้นเป็นป้ายรถเมย์หน้าโรงพยาบาลพอดีครับผมเขาก็เลยออกมาช่วยเหลือกัน
ไวหน่อยรถ security รถอะไรก็ออกมาไวหน่อยพอเราเข้าไปถึงโรงพยาบาลก็เขาก็โทรตามพ่อเรามาเขาก็ทำแผลเข้าเปลือกแล้วก็ดูว่าเอ้ยตรงไหนมันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เช็คดูเบื้องต้นแล้วคือต้องผ่าตัดขาเพราะว่าขาเราหักต้องผ่าตัดเชิงกระดูกเข้าเปลือกแต่ว่าเราโดนกลางคืนไงครับโดนกลางคืนนี่ก็เดี๋ยวหมอก็บอกว่าให้เราอ่ะงดน้ำงดอาหารก่อนเพราะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะเข้าผ่าตัดหมอก็พาเข้าไปอยู่ห้องรวมโอ้แต่พอเราไปอยู่ห้องรวมแล้วอ่ะมันอึดอัดไงคุณวีโอ้คนมันเยอะอ่ะแล้วมันก็ร้อนอ่ะครับร้อนแล้วแบบมันห้องรวมอ่ะเนาะมันก็อย่างนั้นน่ะใช่มันรวมแล้วแบบเรารู้สึกไม่ดีอ่ะครับเรารู้สึกไม่ดีเราก็เลยพอพ่อมาถึงเราก็บอกพ่อไงครับบอกว่าพ่อออยากไปอยู่ห้องพิเศษอ่ะผมอยู่ไม่ได้อ่ะผมนอนไม่ได้หรอกมันแบบเจ็บก็เจ็บขาอะไรเงี้ยครับพ่อก็เลยไปคุยกับพยาบาลคุยกับหมอให้ว่ามีห้องที่ตรงพิเศษไหมอะไรเงี้ยจะได้ย้ายอะไรพยาบาลก็ตอบมาว่าบอกว่าตอนเนี้ยถ้าตอนเนี้ยมันไม่ว่างเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอดูตอนเช้าอีกทีนึงเดี๋ยวเงี้ยจะติดต่ออีกทีนะครับเราก็นอนเจ็บอยู่งั้นน่ะไม่นอนหรอกหลับไม่ลงไปจนถึงตอนเช้าสิบโมงนะพยาบาลบอกว่ามีห้องว่างแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นห้องพิเศษห้องเตียงคู่นะ คุณพ่อโอเคไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ได้พ่อยังไงก็ได้ขอให้อยู่ห้องพิเศษเถอะเงียบๆกว่านี้หน่อยผมจะได้นอนหลับอะไรเงี้ยครับผมก็ได้พาไปเราต้องงดน้ำงดอาหารเนี่ยมันเป็นจำนวน12ชั่วโมงอันนี้ผ่าตัดใช่ไหมพี่เป็นเคสผ่าตัดใช่ไหมใช่ถ้าเราเคสผ่าตัดถ้าเราจะผ่าตัดก็คือต้องงดน้ำงดอาหารได้ประมาณ12ชั่วโมงครับพอเราเข้าไปก็มันก็สรุปแล้วคือเราเข้าไปห้องพิเศษพยาบาลก็เข็นเตียงตอนเช้าตอน10โมงเนี่ยไปเข็นเตียงเราขึ้นไปที่ชั้น7ของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับพอลิฟต์เปิดออกมาเราเห็นญาติเราอ่ะมาไม่เชิงญาติคนรู้จักอ่ะเขาขายอาหารอีสานอยู่แถวบ้านอย่างเงี้ยเขาถามว่าเอมาทำอะไรอะไรเงี้ยบอกอ๋อพอดีผมขาหักครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆน่าจะได้ผ่าตัดแล้วน้ามาทำอะไรอ่ะหมอน้าพอดีท้องเสียแล้วอยู่ห้องไหนล่ะเขาถามเราอ่ะนะเราก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนไงเราก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ชั้น7ครับน้าเขาสตันไปแป๊บนึงแล้วก็เหมือนจะพูดอะไรกับเราอ่ะเหมือนจะคุยอะไรกับเราอะไรเงี้ยแต่พยาบาลก็เห็นเตียงมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็เหมือนไม่ได้พูดกันเราก็โดนเข็นเตียงไปอ๋อไปอยู่ห้อง706ให้วีนึกภาพนะพอเปิดห้องไปเนี่ยเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะด้านซ้ายก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของแล้วก็จะมีเตียงเลยมีเตียงติดเลยและด้านขวาเป็นห้องน้ำก็คือจะเป็นโทรทัศน์ก่อนแล้วก็เป็นห้องน้ำครับเตียงคู่ก็คือเป็นเตียงที่ติดกับฝั่งด้านซ้ายก็คือเป็นฝั่งด้านซ้ายคู่ครับกั้นด้วยผ้าม่านประมาณนั้นโอเคไอตอนที่เราเข็นเข้าไปอ่ะเราเห็นแล้วนะว่ามีคนนอนอยู่ครับที่เตียงนึงเราเห็นแล้วว่าอ๋อมีคนป่วยอยู่คนก็ไม่เป็นไรอ่ะก็มันเป็นห้องพิเศษเตียงคู่อยู่แล้วแต่ว่าเขาปิดม่านไว้ตลอดเลยเขาก็เห็นเราไปเตียงที่2ก็คือจะติดกับชานอ่ะชานของริมตึกของโรงพยาบาลอ่ะชานหน้าต่างครับครับ
ทางตัดประมาณนั้นนั่นแหละระหว่างเราที่รออยู่รอผ่าตัดรออะไรเนี่ยก็ผ่าตัดเรียบร้อยทำการผ่าตัดอะไรเรียบร้อยเข็นเตียงเข้ามาสักประมาณสัก 3-4 โมง 3-4 โมงเย็นแล้วก็เข้าไปปุ๊บเอาด้วยความหิวเพื่อนก็จะมาเยี่ยมไงเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงจะอะไรเปล่าวะอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยความหิวอ่ะอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยอ่ะครับมึงซื้อขาหมูซื้อเกาเหลาซื้ออะไรไปหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนก็มากันเดี๋ยวอันนี้ก็ยังกินไม่ได้ไม่ใช่หรอรอผ่าตัดอยู่คือผ่าเสร็จแล้วอันนี้คือข้ามไปแล้วข้ามช็อตก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วครับนะครับผมพอผ่าตัดเสร็จแล้วแล้วเพื่อนก็จะมาเยี่ยมกันเราก็เลยมึงก็ซื้อข้าวขาหมูซื้อพวกกะโหลกกะเหล่าไม้กูละกันอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็มากัน4-5 คนก็มาถึงก็เพิ่งบอกคุยกันเสียงดังเลยลั่นเลยครับแต่เตียงฝั่งนึงก็คือปิดม่านนะเราไม่รู้เราไม่เห็นตั้งแต่เข้าไปในห้องเนี่ยเตียงนี้ยังไม่เปิดม่านเลยพี่ใช่ไม่เปิดมาเลยเราไม่เห็นเพราะว่าเราก็เข้าไปผ่าตัดไงเราก็มาอยู่ในห้องนี้แป๊บเดียวเองแล้วเราก็ออกไปผ่าตัดอย่างน้อยผมว่ามันจะต้องมีพยาบาลเข้ามาให้ยาเข้ามาเช็ดตัวมั้งอ่ะอือแต่ก็เราไม่เห็นไงจนนั่นแหละจนผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็ยังไม่เห็นนะเราก็ยังไม่เห็นเพื่อนก็คุยกันพอมาเยี่ยมกันก็มันก็เสียงดังกันนะผู้ชายอ่ะสี่ห้าคนเวลาคุยกันเสียงดังก่อนลั่นกันอยู่ในห้องนั่นแหละครับพอเรากินเสร็จแล้วมันก็เหลือไงมันก็เหลือพวกเศษอาหารไงเราก็เลยบอกเฮ้ยมึงเอาไปทิ้งกูหน่อยดิเก็บไปทิ้งนี่หน่อยแต่เพื่อนอะรู้ว่ามันเอาไปทิ้งที่ไหนคุณวีมันเอาเศษอาหารอะไปทิ้งที่ถังขยะของเตียงอีกเตียงนึงอะครับก็คือโกยเศษอาหารอะไรลงไปที่ถังขยะของไม่ใช่เตียงเราอ่ะแล้วก็เรียบร้อยจนเพื่อนกลับไปพอเพื่อนกลับไปตอนนี้เราก็เหลืออยู่กับพ่อก็เฝ้าอยู่จนเวลาผ่านไปจนถึงสักประมาณ2 ทุ่มมั้ง2 ทุ่ม3 ทุ่มพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่แล้วพ่อกลับไปนอนบ้านครับอยู่ได้นะเราบอกโอ้ยเราอยู่ได้เราผู้ชายชิวๆอยู่แล้วครับพ่อก็กลับไปพอพ่อกลับไปพยาบาลก็เดินเข้ามานั่นแหละเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าเตียงข้างๆนั้นน่ะเป็นใครก็คือหมอเข้ามาหมอเข้ามาแล้วก็รูดม่านออกครับระหว่างที่เรานอนอยู่เราก็เอียงขวาไปดูนะว่าเป็นใครว่าเป็นใครหมอรูดม่านออกมาได้ประมาณครึ่งตัวครับเป็นคุณยายคนหนึ่งร่างตัวร่างใหญ่ใหญ่ร่างใหญ่ใหญ่แล้วก็ตัวดำดำคือเขาน่าจะเป็นคนมีน้ำหนักหน่อยอ้วนหน่อยครับทำไมเราไม่อยู่ห้องผู้หญิงได้ไงวะตอนนี้ออกไหมโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะห้องพิเศษผู้หญิงถ้าเกิดถึงแม้จะมีเตียงคู่เขาก็จะจับผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงผู้ชายอยู่กับผู้ชายใช่ใช่ระหว่างที่เรานอนเอียงตัวไปดูเนี่ยครับหมอกับพยาบาลก็คุยกันก็หมอก็เหมือนถามพยาบาลแล้วลูกสาวเขาจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่คุณยายนี่ก็นอนแน่นิ่งนะไม่ได้ตอบไม่ได้สอบโต้อะไรเราก็ไม่ได้เห็นจนเขาปิดไปหมอก็ออกไปหมอก็มาบอกว่าเดี๋ยวลุกขึ้นมาทานยาตอนสักประมาณ5:30นะครับก็น่าจะเป็นพวกยาแก้ปวดยาอะไรเงี้ยนะบอกเราไว้เราก็นอนเล่นๆดูโทรทัศน์ไปก็หลับไปแล้วก็ตกใจตื่นมาว่าเราตั้งนาฬิกาไว้ว่า5 ทุ่มเดี๋ยวเรา5:30เดี๋ยวเราต้องลุกขึ้นมากินยาตามที่หมอสั่งพอโทรศัพท์ดังนาฬิกาปลุกมันเตือนเราก็ตื่นมาปุ๊บเอ้ายังไม่5:30เว้ยเหลือตั้ง15 นาทีก็เลยหยิบรีโมทโทรทัศน์มากดเปิดก็นอนดูไปแล้วก็นอนดูเลื่อนดูช่องบอล
บอลเหมือนแบบว่าเตะไปสักประมาณ5นาทีอย่างเงี้ยโทรทัศน์มันเปลี่ยนช่องวีครับเราก็เอ้าทำไมเปลี่ยนช่องวะเราก็พยายามไปกดอีกเราก็กดอีกกดเลื่อนมาช่องบอลอีกนั่นแหละ 2-3 นาทีเอาอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วแล้วรายการที่เปลี่ยนไปอ่ะก็คือมันเป็นรายการเป็นของช่องเคเบิลรายการหนึ่งที่เกี่ยวกับศาสนาหนึ่งครับช่องเนี้ยมันจะเปลี่ยนมาไอที่เนี่ยสัก 2-3 ทีมั้งสัก 2-3 ครั้งเลยนะที่เรากดไปแล้วก็เปลี่ยนมาจนเราได้ยินเสียงกระแอมมาจากคุณยายครับ ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เอ้ายายยายดูอยู่เหรอโอ้ผมขอโทษผมไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็คิดในใจเออสงสัยมันเป็นห้องพิเศษเขาก็เลยแบบว่ามีรีโมทให้ทั้งสองเตียงครับเพราะว่าคนป่วยก็คงจะลุกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือคงจะมีรีโมทอะไรอยู่ที่เตียงอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปแล้วถ้ายายจะดูก็ดูไปเงี้ยเราก็กินยา กำลังจะนอนแล้วกำลังจะทิ้งตัวก็นอนแล้วลุกขึ้นมากินยาเสร็จจะทิ้งตัวนอนเสียงม่านมันเปิดมาครับเราก็รีบหันไปที่ม่านสิ่งที่เราเห็นคือคุณยายทำอะไรไอ้หนุ่มเป็นอะไรมาอ๋อผมขาหักครับผมเกิดอุบัติเหตุผมผ่าตัดมาเอออ้าวแล้วคุณยายเป็นไรอ่ะเออคุณยายป่วยเป็นไรเหรออ๋อฉันเป็นหลายโรคโอ้มีหลายโรคเลยโอ้ยายเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเราก็พูดไปอย่างนี้เนาะแต่คุณยายตอบกลับมาบอกว่าโอ๊ยไม่หายหรอกเป็นเดี๋ยวก็ตายตายอย่างเดียวเนี่ยเป็นน่ะเดี๋ยวก็ตายอย่างเดียวเราก็เออทำไมยายพูดอย่างนี้วะหรือว่าแช่งตัวเองทำไมอะไรเงี้ยอีกพักหนึ่งยายก็พูดมาบอกว่าไอ้หนุ่มมึงเชื่อเรื่องผีป่าววะเออถามเรามาอย่างนี้ครับเราเชื่อนะและเรากลัวแต่คำตอบที่เราตอบไปอ่ะไม่ใช่แบบนั้นไงด้วยความวัยรุ่นผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกใช่ไหมเราไม่เคยเห็นอ่ะประมาณนี้เราก็ตอบไปอย่างนี้เนี่ยยายบอกเออดีไม่เคยเห็นผีเนาะแล้วยายก็หัวร้อนในลำคอครับ ระหว่างที่เรามองดูยายหัวร้อนคุณวีฟันคุณยายล่วงออกมาทีละซี่ไอ้บ้าทีละซี่หลุดออกมาจากปากเลยเหรอใช่หลุดออกมาจากปากทีละตี้นะโอ้โหชั้นหัวต้องบอกว่าทีละตี้แล้วคุณยายเอามือรองฟันตัวเองไว้แล้วหัวเราะแล้วฝั่งมือค่อยล่วงๆๆแล้วก็มองเราก็แปลกใจครับเราก็ตกใจแล้วก็แปลกใจก็พยายามเพ่งเฮ้ยฟันเหรอพอฟันล่วงมายายก็หัวเราะอยู่งั้นครับจนเลือดอ่ะมันไหลออกมาจากตาไหลออกมาจากหูเราตกใจช็อกมากและกลัวมากครับเราก็เลยปิดม่านแล้วเราก็เฮ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยเราพูดกับตัวเองอ่ะอะไรวะกูเจออะไรวะเนี่ยทันใดนั้นคุณวีเสียงจากเตียงของยายมันมีเสียงดังตึ๊บอะไรแล้วที่เรากำลังเราจะเหมือนคุมโปงอ่ะนึกออกป่ะเราก็ชันตัวขึ้นมานั่งขาเราก็เข้าเปลือกอยู่เราได้ยินเสียงนั้นตุ๊บแล้วเสียงต่อมาก็คืออะไรวะเรานึกได้ทันทีเลยว่าคุณยายลงมาจากเตียงบ้าโดยอาการโดยใช้การไถตัวมาเนี่ยบอกว่าใช้แขนและลากตัวเองมาเพราะว่าเราเห็นปลายมือของยายอ่ะโผล่มาจากไอ้ริมผ้าม่านอ่ะที่เรานั่งอยู่บนเตียงอ่ะอุ้ยทำไงอ่ะพอเราเห็น
มันไปแล้วไงสติมันไปแล้วไงเราก็พุ่งตัวลงมาจากเตียงเหมือนกันครับแล้วเราก็คานไปอย่างนั้นอ่ะเราก็คานไปอย่างนั้นอ่ะขาที่มันตายอยู่ข้างนี้เราก็กระเพกแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเราไม่ได้มองตลอดไงคุณวีเพราะเรากลัวเราเห็นคุณยายอ่ะคานตามเราก็พุ่งเราก็รีบคานไปกระเพกไปจนถึงประตูเราก็เปิดไม่ได้ประตูมันต้องเปิดตัวเราขวางอยู่ไงแล้วเราก็เปิดไม่ได้ด้วยความโลภของเราอ่ะด้วยความกลัวของเราอ่ะก็อยู่งั้นเราก็ปิดตาแล้วเราก็ร้องไห้แล้วก็ยกมือพนมขึ้นมาบอกยายกลัวแล้วยายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีเสียงนี้เข้ามาเสียงจากคุณยายครับมึงมาคุยเสียงดังในห้องอ่ะไม่เท่าไหร่ยังเอาเศษอาหารมาทิ้งที่ขยะกูต่อไปนะถ้ามีอีกกูจะเอามึงถึงตายเราได้ยินเสียงอย่างนี้จากนั้นสิ้นเสียงเนี้ยเรามาตื่นอีกทีก็คือห้อง ICU อะครับครับโอ้หายใจไม่ทั่วท้องเลยวะมารู้สึกตัวทีก็คือห้องไอซียูตอนทักประมาณ4:00พ่อมาปลุกครับ พ่อก็มาเรียกเอเราก็ตื่นมาพ่อเราก็ร้องไห้เลยเราโผล่ตัวเข้าไปกอดพ่อเลยบอกพ่อไม่อยู่แล้วย้ายโรงพยาบาลผมเจอผีพูดอยู่งั้นเลยแล้วพยาบาลทุกคนแล้วก็หมออะไรที่มันอยู่แถวนั้นอ่ะเขาก็มองหน้าเราแล้วก็เหมือนกระซิบกันเหมือนเจอแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็คิดเป็นอย่างเงี้ยพ่อผมก็เลยบอกว่าจะย้ายลงมาเนี่ยย้ายในห้องนี้มันมีอะไรพยาบาลก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็มีคนป่วยคุณยายก็ยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับใช่เหรอเขาก็บอกคุณยายไม่ได้เสียชีวิตนะคะใช่เหรอแล้วพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำลูกผมพูดอย่างเงี้ยบอกว่าเจอผีมันยังไงกันงั้นแล้วผมย้ายโรงพยาบาลให้ลูกผมแล้วกันโอ้ย้ายตอนนี้ยังย้ายไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเราต้องมีทำเรื่องผมตรงฝั่งตัวอะไรก่อนครับครับพ่อบอกงั้นก็เดี๋ยวไปอยู่ห้องรวมสรุปเราก็ไปนั่งอยู่รออยู่ห้องรวมโดยที่สติไม่ได้อยู่กับตัวเลยรเราผวาตลอดเลยแค่หลับตาก็ผวาแล้วว่าวีภาพนั้นมันจะกลับมาตลอดเลยเราก็ไม่ได้หลับได้นอนหรอกจน9:00-10:00 นะครับได้ย้ายโรงพยาบาลระหว่างที่เราย้ายโรงพยาบาลมาเราอันนี้คือเราไม่รู้เรื่องแล้วนะเราย้ายโรงพยาบาลมาเราก็มาอยู่อีกโรงพยาบาลนึงแต่ว่าพ่อต้องมาทำเรื่องพวกค่าใช้จ่ายอะไรที่โรงพยาบาลนี้ก่อนพ่อก็กลับมาอันนี้เป็นจากปากพ่อนะที่เล่าให้ฟังบอกว่าพอมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วอ่ะพ่อก็ไปชำระพวกค่าใช้จ่ายพวกไปติดต่ออะไรเงี้ยแต่มีพยาบาลคนนึงเดินมาเป็นน่าจะเป็นพยาบาลที่อายุเยอะแล้วน่าจะอยู่โรงพยาบาลเนี้ยนานแล้วครับคุณพ่อลูกชายเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยบอกอ๋อก็ย้ายโรงพยาบาลแล้วครับก็อยู่ที่สบายดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เยอย้ายไปแล้วไม่คุณพ่ออยากรู้เปล่าว่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะไปเจอกันที่ฟู้ดของโรงอาหารของโรงพยาบาลแล้วกันครับเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังคุณพ่อก็เลยรอเลยพ่อก็เลยมานั่งรอที่โรงอาหารเลยพี่พยาบาลคนนั้นมาจริงแล้วก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายคนนี้เขายังไม่ได้ตายนะแต่เขาอยู่ด้วยออกซิเจนโอ้ยครับเขาอยู่ได้เพราะออกซิเจนแล้วคุณยายเนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่ได้ประมาณ7-8 เดือนแล้วที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะแกก็มีโรคแบบว่าโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรอย่างเงี้ยโรคคนแก่ครับครับแล้วก็จะมีลูกชายของเขาอ่ะคือเขาเป็นคนจากจังหวัดพังงาคนใต้แล้วพอดีลูกชายอ่ะเขาเรียกว่าได้เป็นผู้จัดการของบริษัท
บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งก็เลยย้ายมาที่กรุงเทพมาซื้อบ้านที่กรุงเทพแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพกันครับแล้วพอดีคุณยายเนี่ยไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นหัวโรคแทรกซ้อนหลายโรคอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีลูกชายเขาใช่ไหมล่ะลูกชายเขาก็ยังมาดูทุกวันอ่ะมาดูทุกวันทุกเย็นมาเฝ้ามาอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คืออยู่ทุกวันแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานลูกชายเขาว่าประสบอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วเสียชีวิตครับแต่ว่าพยาบาลน่ะไม่กล้าบอกโอ้ยลูกชายเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่กล้าบอกแม่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้บอกคุณยายไงหมอพยาบาลก็ไม่ได้บอกคุณยายไงว่าลูกชายของคุณเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยแต่คุณยายก็จะคอยถามอยู่เรื่อยอะว่าเฮ้ยลูกชายฉันทำไมไม่มาอะไรเงี้ยหมอพยาบาลก็จะอ้างบอกว่าอ๋อพอดีเขาโทรมาบอกเขามีประชุมค่ะพอดีอ๋อเขาไปต่างจังหวัดค่ะเขาไปอบรมหลายวันอะไรเงี้ยแต่ว่าครอบครัวเนี้ยก็จะมีน้องสาวด้วยคนหนึ่งน้องสาวอะแต่ว่าน้องเขาอะลูกสาวของเขาอะก็คือไปได้กับคนทางฝั่งมาเลเซียเขาก็ต้องย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียไงมันก็จะกลายเป็นว่าจาก2อาทิตย์มาหาก็เริ่มดึงเวลาไปกลายเป็นเดือนและมาหาแม่อะไรเงี้ยครับจนไม่ไหวมั้งน้องสาวน่าจะไม่ไหวก็เลยบอกความจริงกับแม่ไปบอกว่าอ๋อพี่เสียแล้วอะไรเงี้ยครับพอคุณยายรู้อย่างนั้นก็เลยทรุดไงทรุดหนักเลยแต่นี้ทรุดหนักเลยทรุดแบบคือแบบไม่อยากอยู่แล้วอ่ะครับก็ทุดหนักแล้วแกก็คงเศร้าใจแหละทุดหนักแล้วก็คงแบบว่าสมองขาดออกซิเจนลูกสาวก็ยังไม่อยากให้ไปก็ยังมีการฉีดยาแบบว่ากระตุ้นหัวใจแล้วก็ให้ออกซิเจนอยู่เสมออย่างเงี้ยครับครับผมจนทิ้งเวลาผ่านไปแล้วประมาณ3เดือนอย่างเงี้ยลูกสาวก็เลยบอกว่าคุณพยาบาลคุณหมอก็คือถ้าร่างกายของแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะครับก็บอกแล้วกันเดี๋ยวแต่ว่าต้องรอนะต้องรอให้เขามานะถึงจะถอดออกซิเจนได้ก็คือสรุปแล้วก็คือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือคุณยายก็ยังอยู่ในออกซิเจนครับผมก็คือจะประมาณนี้คุณวีโอ้โหเดี๋ยวนะแกอยู่ได้ด้วยออกซิเจนแล้วแบบก็แกอยู่อย่างนั้นนะและเราก็เข้าใจว่าอ๋อทำไมถึงว่าถ้าเป็นเราไปอยู่กับผู้หญิงได้ทำไมเขาถึงหมอถึงให้ย้ายเข้าไปได้เพราะว่าเขาคงคิดว่าเตียงของคุณยายก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่แล้วว่านอนอย่างเดียวโอ้โหนึกออกไหมฮะอีช็อตที่แบบยายลงมาจากเตียงนี่คือแบบเขาไม่ลุกมาเข้าห้องน้ำมันก็อะไรเงี้ยอีช็อตที่ยายลงมาจากเตียงเนี่ยโอ้โหผมไปแล้วนะก็ยายเขาลักษณะสูงอ้วนด้วยนะขาอ้วนเป็นคนตัวใหญ่ผมจะขาหักอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมถีบประตูขาหักอีกรอบก็ได้ไปแล้วนะผมจะบอกว่าอารมณ์ของคุณเอที่เล่าตอนนั้นอ่ะเขาร้องไห้เลยนะก็ผมบอกไงว่าผมหลับตาฟังแล้วผมคิดว่าผมเป็นคุณเอด้วยอ่ะคือไอ้ช็อตที่ยายแอดลงมาจากเตียงอ่ะผมถีบขาผมหักอยู่ผมก็ถีบประตูอีกรอบแล้วนะผมแบบไปแล้วว่าไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเขาก็ไม่ไหวแต่เขาทำอะไรไม่ถูกคือมันสติมันหลุดมันทุกอย่างมันรวนไปหมดนะฮะเรื่องทั้งหมดของคุณเอที่คุณอังได้ไปฟังมาก็มีประมาณนี้ถูกไหมแต่ยังไม่จบนะขอแต่นิดนึงพิเศษนิดนึงพิเศษนิดนึงก็คือพอหลังจากวันนั้นน่ะคุณวีจำได้เปล่าที่ว่าเราเจอน้าที่ขายอาหารอีสานวันไหนฮะก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นเจ็ดก่อนที่เราจะขึ้นไปห้องพิเศษอ่ะเจอน้าอาหารครับน้าที่ขายอาหารอีสานอ่ะที่เขาหยุดสตาร์ทไปอ่ะเขาก็เพิ่งออกมาจากห้องนั้นนั่นแหละนี่ป่ะเหร
แล้วสิ่งที่น้าเขาเจอนะก็คือเป็นรายการโทรทัศน์ที่เปลี่ยนเสมอเสมอแต่น้าเขารู้นะว่าเป็นคุณยายแต่ว่าคุณยายเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้นอนเหมือนเป็นผักปลาแล้วก็อยู่ด้วยออกซิเจนแค่นั้นเองแต่รายการโทรทัศน์จนน้าเขาอยู่ได้สักประมาณ2วันมั้งน้าก็เลยเขาพยายามรักษาตัวเองให้หายไวที่สุดครับแล้วกูจะออกแล้วกูจะออกกูจะย้ายโรงพยาบาลแล้วเหมือนกันเออเพราะสิ่งที่เขาเจออ่ะเวลามีญาติมาหรืออะไรมาเงี้ยเวลาญาติกลับไปแล้วอ่ะสิ่งที่เขาเจอคือเป็นแก้วน้ำของคุณยายจะถูกเหมือนคนเอาเปี้ยงใส่ประตูหรือเปี้ยงใส่กำแพงครับแล้วก็รายการโทรทัศน์อ่ะจะเปลี่ยนเสมอแล้วก็จะเปลี่ยนไปที่ช่องนั้นน่ะก็คือเป็นเคเบิลของศาสนาศาสนาของเขาครับศาสนาอิสลามประมาณนั้นโอเคแล้วพยาบาลก็เจอแนวนี้เหมือนกันครับผมเวลาไปดูออกซิเจนไปดูอะไรเงี้ยพอดูเสร็จพอปิดประตูปุ๊บจะมีเสียงแก้วเฟี้ยงตามมาเลยครับเปี้ยใส่ประตูปุ้งปังเหมือนกันเขาคงอาจจะมีภาวะของความรู้สึกที่ไม่พอใจอะไรสักอย่างที่ทำไมเขาอยู่ตรงนี้นานอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดรวมถึงบทสรุปที่พี่ขายอาหารเล่าให้ฟังก็เพิ่มเติมมาประมาณเท่านี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าเรื่องเล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้สเปนครึ่งโหลแล้วนะพี่อะไรนะสเปนอะยิงไป6เม็ดแล้วอะเกินไปแล้วไม่เป็นไรเจ๋นแล้วครับขอโทษทีครับ90นาทีบวกอีก3นาทีเนี่ยช่วงต่อเวลาเอามาอีกเม็ดนึง70นะครับไม่ใช่60นะครับโอ้โหต้องบอกแบบนี้พี่อ้างว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยคือในช่วงตอนที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงที่รอผ่าตัดใดๆเอ่ยตรงนั้นน่ะยังไม่ได้มีอะไรนะไอ้ช่วงหล่อนน่ะคือช่วงที่แบบเริ่มรู้สึกเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับย้ายเริ่มเปลี่ยนช่องทีวีเกี่ยวกับเริ่มย้ายเริ่มขยับเนื้อขยับตัวเริ่มคุยเริ่มถามเองเคยเจอผีมั้ยยายเขาลูดม่านมาเลยนะคุณเอเขาบอกว่ายายเขาลูดม่านเลยดังแควกดังแควกเราก็หันไปเลยสิพอหันไปเลยเราก็ยายก็ปกตินะเราก็คุยเหมือนก็คุยปกตินะครับแล้วสุดท้ายคือยายเขานอนเป็นผักอ่ะแล้วใครลูดม่านวะโอเคฮะประมาณนี้แล้วกันยังไงพี่ยังแล้วก็เราพอออกจากโรงพยาบาลเนอะพอรักษาเสร็จแล้วอ่ะผมลืมเล่าไปว่าคุณเอเนี่ยเขาก็กลับไปหาหลวงพ่ออืมแล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์เนี้ยให้หลวงพ่อฟังครับหลวงพ่อเขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะวิญญาณเขาอ่ะน่าจะหลุดตั้งแต่ตอนที่เขาภาวะหัวใจล้มเหลวไปแล้วอ่ะแล้ววิญญาณก็ยังอยู่อย่างนั้นเหมือนรอคอยลูกเขาอะแหละจะรอคอยลูกเขาแล้วก็ยังไม่ถึงเขาเรียกว่ายังไม่ถึงคาดไม่ถึงอายุเขาอะเขาก็ยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นในหลวงพ่อเรามาฟังประมาณนี้ครับแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story